ค่ะวันนี้จะมาสอนเล่นเพลงเถียงกันทำไมนะคะของพี่เบิร์ดนะคะเอาไว้ให้ใช้วูเล่นๆนะคะเผื่อแบบไปง้อแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะคะได้หลายโอกาสมาเริ่มกันเลยดีกว่าคอร์ดสองคอร์ดแรกนะคะที่จะให้เล่นในเพลงเถียงกันทำไมนะคะคือ C major 7กับ G major 7นะคะวิธีการก็คืออยู่ที่แฟร์สองอย่างเดียวนิ้วกลางสายล่างสุดช่องที่สอง1นิ้วแล้วก็เอานิ้วชี้ทาบเป็น G major 7นะคะสลับเป็นไปอย่างนี้นิ้วเดียวทาบ3เส้นนิ้วเดียวทาบ3เส้นสลับไปเรื่อยๆนะคะจนถึงคำว่าเรายังมีกันอยู่จำได้ไหมค่อยเปลี่ยนคอร์ดนะคะโอเคลองเล่นดูนะคะ C major 7แล้วก็ G major 7นะคะแพทเทิร์นการดีดก็เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคลองดูชี้แล้วก็กลางนางก็อยู่ช่องเดียวกันนะคะก็คือช่องที่4ช่องที่ก่อนมีจุดเนี่ยนะคะช่องที่4กลางนางก้อยเรียงลงมาเลย3สายบนแล้วก็นิ้วชี้อยู่สายล่างสุดช่อง2จับยากหน่อยนะคะโอเคเลยมีเกณฑ์อยู่จำได้ไหมต่อมานะคะท่อนไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันนะคะคอร์ดก็คือ A minor D G E minor แล้วก็ตามด้วย A minor D G F ซึ่งวิธีการจับ E minor นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถนัดจับแบบเต็มๆซึ่งจับแบบนี้นะคะก็ให้จับแบบนี้ไปก่อนตึ้งตึ้งตึ้งนี้นะคะ E minor แล้วก็ลองเล่นดูนะคะท่อนไม่มีรักไหนที่ดีทุกวัน1 2 3 4ไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันยิ่งนานยิ่งผ่านเรื่องราวมากมายเข้ามาทดสอบเข้ามาลองใจว่าความรักของใครแท้จริงโอเคต่อมานะคะเป็นท่อนหากเราเรียนรู้วิชาอดทนคอนะคะตามที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะที่พิเศษขึ้นมานะคะที่เราไม่ค่อยได้เล่นก็คือคอร์ด B minor กับคอร์ด E วิธีการจับ B minor นะคะคือทาบแบบนี้ทาบเหมือน G major 7ที่เราเล่นตอนแรกแต่ว่ากดฟึ้งสายบนช่อง4 1เส้นแบบนี้ด้วยนะคะคล้ายๆ G major 7แต่เติมนิ้วนี้ไปนะคะเป็น B minor ส่วน E minor นะคะ E minor คือที่สอนจับตอนแรกไปนะคะทวนอีกทีนึง4ช่อง4นะคะ3สายบนแล้วก็เส้นล่างสุดช่อง2คอร์ด E นะคะในท่อนหากเราเรียนรู้วิชาอดทนนะคะคอร์ดตามที่ขึ้นนี้ลองเล่นดูนะคะแล้วก็จบแล้ว1 2 3 4หากเราเรียนรู้วิชาอดทนหากเราผ่านทนกันยังได้ทุกสิ่งหากเรามั่นใจว่ารักเราจริงทุกสิ่งมันก็มั่นคงแล้วก็วนกลับเล่นเหมือนเดิมนะคะก็คือตั้งแต่แรก4 3เส้น1เส้น3เส้นแบบนี้นะคะ
ีคอร์ดง่ายบ้างยากบ้างปะปนกันไปก็หัดเล่นไว้นะคะคุ้มสำหรับเอาไปใช้เล่นในโอกาสต่างๆสมมติทะเลาะกับแฟนเนี้ยเอาอูคูเลเลไปร้องเพลงนี้ง้อเลยนะคะเผื่อจะได้ผลส่วนสำหรับคนที่เหมือนเดิมนะคะผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายแล้วเสียงมันต่ำไปนะคะอุปกรณ์พิเศษของเราอีกแล้วหาปากกาหรือดินสองามๆหน่อยนะคะจะได้ไม่น่าเกลียดจนเกินไปมา1แท่งแล้วก็หนังยางสัก 3-4 เส้นนะคะมาแล้วก็ทาบเลยนะอยากได้เสียงสูงมากขึ้นเท่าไหร่ทาบไปเท่านั้นโอเคเราลองทำแบบเพลงนี้ดูโอเคตอนนี้นะคะเลื่อนมาทาบที่ช่อง2ก็เหมือนกับว่าเราเริ่มต้นคอร์ดกีตาร์ที่ตรงนี้พอจะกดคอร์ด C ก็คือนับตรงนี้เป็นช่อง1 2 3นี้แทนนะคะคอร์ด C ก็มาเกิดตรงนี้เท่านั้นเองสมมติว่าทาบ2ช่องแบบนี้เราเล่นเพลงเถียงกันทำไมเสียงก็จะได้สูงขึ้นผู้หญิงก็จะร้องง่ายขึ้นนะคะอย่าหนีเพลงยากเราจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นอูคูเลเล่เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ